ยังอยู่กันในส่วนของกิจกรรมการกีฬานะคะโดยสาธารณสุขอำเภอสอยดาวค่ะโดยโรงพยาบาลสอยดาวนะคะได้ร่วมกันในจัดการจัดกิจกรรมนะคะเดินวิ่งการกุศลค่ะเพื่อรับบริจาคตามโครงการสอยดาวก้าวไปด้วยกันนำรายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสอยดาวค่ะเวลา 8 นาฬิกาวันนี้ค่ะที่ว่าการอำเภอสอยดาวนะคะก็มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนค่ะทยอยเดินทางมาร่วมกันในกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศลโครงการสอยดาวก้าวไปด้วยกันนะคะโดยมีนายสมทรงนินยองนะคะนายอำเภอสอยดาวเป็นประธานเปิดงานจากนั้นนายสุพชนะสิทธิ์สาธารณสุขอำเภอสอยดาวได้เป็นประธานนะคะในการกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานท่ามกลางผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 1,000 คนนะคะในโครงการครั้งนี้ค่ะมีนายแพทย์วินัยบรรจงการรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้าร่วมด้วยนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนค่ะทั้งท้องถิ่นคณะผู้บริหารเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านทหารตำรวจนะคะรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาอสม.และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆค่ะโดยก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมนะคะในพิธีเปิดเองนะคะก็จะมีการเต้นแอโรบิกค่ะเพื่อเป็นการคลายกล้ามเนื้อให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆคนด้วยเป็นการวอร์มร่างกายเป็นเวลา15นาทีจากนั้นทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะก็ได้ออกรับบริจาคนะคะแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมตามเส้นทางต่างๆนะคะในครั้งนี้นะคะก็จะมีในส่วนของพิธีปล่อยขบวนเดินวิ่งมุ่งหน้าสู่ตลาดสอยดาวค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้ร่วมกันนะคะผู้ที่จะมาร่วมการบริจาค ก็สามารถบริจาคได้ตลอดทั้งเส้นทางค่ะในวันนี้นะคะทั้งหมดนะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็จะจัดขึ้น7ครั้งด้วยกันนะคะโดยวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่1ในส่วนของวันที่14กุมภาพันธ์ก็จะปล่อยตัวที่บริเวณที่ว่าการอำเภอสอยดาวและในพรุ่งในครั้งที่2จะเป็นในส่วนของวันที่21กุมภาพันธ์ค่ะก็จะไปในพื้นที่ตำบลสตอนค่ะครั้งที่3นะคะก็จะมีขึ้นในวันที่25ถึง27กุมภาพันธ์ก็จะไปกันที่ตำบลทับช้างค่ะและวันครั้งที่14วันที่1ถึงวันที่10มีนาคมก็จะไปกันที่ตำบลประตงครั้งที่5จะมีขึ้นในวันที่7มีนาคมจะไปที่ตำบลทุ่งขนานค่ะวันที่6นะคะคือวันที่17เมษายนนะคะก็จะไปกันที่ตำบลทรายขาวค่ะและครั้งสุดท้ายคือครั้งที่7ในวันที่24เมษายนก็จะมากันที่โรงพยาบาลสอยดาวค่ะแล้วก็แต่ละจุดแต่ละที่นะคะก็จะออกรับบริจาคนะคะทั้งหมดนี้ก็จะมาสมทบทุนเพื่อที่จะจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสอยดาวค่ะ